สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนันจะมาพูดเรื่องเซตเดิมเพราะว่ามั่นใจมากๆว่ามีหลายคนที่รู้ตัวว่าเราเป็นเซตเดิมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คงมีหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเซตเดิมนะคะบอกอาการก่อนที่จะเล่าว่าไอ้เซตโรคเซตเดิมมันคืออะไรเราต้องคุ้นหูกันมากแหละเพราะเดี๋ยวนี้คนเป็นเพิ่มขึ้นเยอะมากๆรวมทั้งแนนเองก็เป็นเหมือนกันอาการเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบค่ะถ้าเอาเรื่องเห็นชัดเจนเลยก็คือลอกเป็นขุยข้างจมูกบริเวณคิ้วตรงที่แบบขนขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงที่มีต่อมไขมันเยอะๆจะลอกรวมทั้งหนังศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีอาการแบบเป็นสิวอุดตันที่เหมือนผดขึ้นเยอะๆเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายเดี๋ยวก็หายแล้วมีอาการคันมีอาการแห้งแดงก็เป็นอาการในเบื้องต้นของที่เราสังเกตได้ว่าเราเป็นเซตเดิมหรือเปล่านะคะคือโรคเซตเดิมเนี่ยเป็นอาการผิดปกติของผิวหนังนะคะก็คือต่อมไขมันมีการทำงานที่แบบผิดปกติอักเสบอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดอาการนี้ขึ้นซึ่งควบคุมไม่ได้มันเป็นอะไรที่แย่ก็คือว่าเราไม่สามารถหายขาดได้เป็นโรคเรื้อรังที่หายขาดไม่ได้นะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้แต่เด็กแรกเกิดเลยทีเดียวตั้งแต่แบบเด็กน้อยเบบี้และอาการมันจะเป็นหายๆขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศความเครียดอะไรแบบนี้ซึ่งควบคุมยากมากแล้วถ้าเป็นแล้วเราจะทำยังไงแนนก็เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นเมื่อน่าจะประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรู้ว่าเป็นเซปเดิมตอนแรกไม่รู้เลยแนนของแนนเนี่ยจะเป็นตรงระหว่างคิ้วตรงเนี้ยมันจะชอบแดงๆแห้งๆแล้วก็จะมีแบบสิวอุดตันขึ้นเล็กๆเหมือนจะเป็นขวดแล้วมันก็จะคันๆอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เป็นมานานหลายปีแล้วไม่รู้ตัวแล้วก็ที่อาการอีกอันนึงที่หัวนะคะหนังศีรษะที่ออกชัดเลยก็คือเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมันรังแคเนี่ยมันจะเป็นจุดๆใช่ไหมคะเป็นสีขาวๆจุดๆแต่ว่าเซปเดิมมันจะลอกเป็นแผ่นเลยแบบโอ้โหเต็มหัวอะไรเงี้ยวันนึงตอนนั้นไปญี่ปุ่นตื่นมาคือแบบหัวเป็นแบบเราส่องกระจกแล้วตกใจอะว่าแบบเฮ้ยมันเป็นลอกๆอะไรเงี้ยเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปไว้เพราะตอนนั้นทุเรศตัวเองมากไม่รู้ว่ามันคือเซตเดิมตกใจมากคือแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับหนังหัวเรามันดูเสียบุคลิกมากเราต้องทำงานอะไรเงี้ยน้องก็ทักแบบเฮ้ยพี่แนนเป็นรังแคอะไรเงี้ยคือแบบ 2-3 วันมันก็ดีขึ้นโดยที่เราก็พยายามเปลี่ยนยาสระผมที่เหมาะกับตอนนั้นไม่รู้ก็ใช้ยาสระผมที่แบบดูแลหนังศีรษะโดยเฉพาะนะคะก็ไม่ได้รู้ว่าแบบมีตัวยาอะไรหรือเปล่าหรือไม่แล้วมันก็หายแล้วก็หลังจากนั้นศีรษะก็เป็นหายเป็นหายเงี้ยค่ะจนมาพบคุณหมอไปหาคุณหมอที่นันหาชอบหาประจำก็จะเป็นคุณหมอพิงค์ธิดาการที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะก็คุณหมอก็บอกว่านี่มันคือเซปเดิมก็เลยแบบเฮ้ยคือเราเป็นเซปเดิมก็เลยรู้นะคะหลังจากนั้นก็พยายามค่อยๆแบบปรับสกินแคร์ที่แนนยังไม่ได้อัปเดตสกินแคร์ก็เพราะว่าเนี่ยค่ะพอเป็นเซตเดิมแนนก็พยายามลองอันไหนที่มีอาการก็ไม่ใช้ก็มีการทดลองสกินแคร์อยู่ดังนั้นก็เลยจะยังไม่ได้มาพูดถึงสกินแคร์นะคะก็ขอทดลองใช้ก่อนว่าอันไหนมันเวิร์กแล้วก็จะมาบอกต่อแต่วันนี้ที่จะมาบอกทุกคนก็คือในเบื้องต้นถ้าเราเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ได้นะถ้าจะไม่ไปหาคุณหมอแต่ดีที่สุดก็คือหาคุณหมอแล้วค่ะแต่หลักๆคุณหมอเขาจะจ่ายยาประมาณนี้อันนึงที่มันหายได้ทันทีเวลาที่อาการแบบซีเวียมากๆเลยก็คือการใช้สเตียรอยด์แต่แนนไม่ได้ใช้สเตียรอยด์แล้วก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้สเตียรอยด์ด้วยนะคะเพราะว่ามันหายทันทีก็จริงแต่ว่าเราก็จะวนเป็นวัฏจักรแบบว่าเป็นหายแล้วก็ต้องพึ่งยาตลอดมันไม่โอเคมากๆต้องแบบตัดใจยอมทุเลศแบบไม่กี่วันแล้วมันจะดีในระยะยาวจริงต้องอดทนมากๆเลยซึ่งยาที่แนนใช้นั้นแนนก็เอามาแชร์ให้ดูนะคะตัวแรกเอาครีมทาหน้าก่อนนะคะเวลาที่มันลอกหรือมันคันอย่างเงี้ยเริ่มแดงๆแล้วรู้ว่าเฮ้ยก่อนที่มันจะลอกเราทาไว้ก่อนเลยอันเนี้ยเด็กน้อยเด็กแรกเกิดก็ใช้ได้นี้ชื่อว่าเซปแคลนะคะอันนี้มันจะหาซื้อยากนิดนึงราคามันแพงร้านขายยาเขาเลยไม่ค่อยสต็อกของเท่าไหร่ร้านขายยาใหญ่ก็จะขายอยู่พันกว่าบาทนะคะราคาสูงแต่มันใช้ได้นานมากเลยอันนี้ก็ทาได้เช้าเย็นเลยไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์นะคะในเซปแคลเด็กแรกเกิดก็ใช้ได้ไม่อันตรายแล้วก็มีอีก2ตัวอันนี้ชื่อโปรท็อปปิกนะคะอันนี้มันจะมันนิดนึงมีความมันๆหน่อยเวลาที่แดงมากๆเลยที่แบบเซปแคลเอาไม่อยู่แล้วก็น่าจะใช้โปรท็อปปิกนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เป็นทางเลือกนะคะที่คุณหมอเขาจะชอบจ่ายก็คือชื่อว่าอิลิเดลตัวนี้ตัวยาของ2อันนี้มันจะต่างกันก็แล้วแต่ว่าใครจะ
ถูกกับตัวยาตัวไหนก็ต้องทดลองใช้เอาถ้าเป็นอาการเบื้องต้นยังไม่รุนแรงมากอะซิปแคลแต่ว่าถ้าช่วงที่แบบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยสภาพแวดล้อมทำให้คันแล้วก็ลอกแดงมากๆมันก็ต้องขยับมาจะเป็นอีลิเดลหรือว่าโปรท็อปิกก็ทดลองดูว่ายาตัวไหนถูกกับเรานะคะนอกจากนั้นอีกตัวนึงที่สำคัญคือเราต้องดูแลผิวเราต้องใช้ครีมกันแดดสำคัญมากๆครีมกันแดดที่แนนก็ไม่รู้นะว่าบนโลกใบนี้มันคงมีอันอื่นที่ใช้ได้แล้วก็ดีเหมือนกันแต่ว่าที่แนนใช้อันนี้คุณหมอผิงจ่ายให้นะคะแล้วก็ใช้มาตลอดตั้งแต่วันนั้นที่รู้ว่าเป็นเซฟเดิมแล้วอาการมันคือดีขึ้นควบคุมอาการได้ไม่กระตุ้นทำให้เกิดเซฟเดิมนะคะก็คือเอลต้าเอ็มดีอันนี้จะเป็นแบบphysical sunscreen นะคะไม่ใช่เคมีคอลเป็น extra sensitive post procedure skin แบบว่าสำหรับผิวที่แบบแพ้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นออยล์ฟรีสำหรับคนที่เป็นสิวง่ายจริงแน่นผิวแห้งแล้วก็มันทีโซนคนผิวผสมก็ใช้แล้วไม่แห้งไม่มันไม่อะไรเลยคือดีมากเลยหลอดนี้ 2,800 นะคะแพงหน่อยแต่ว่าใช้ได้นานหลายเดือนเลยค่ะก็หาซื้อได้ข้างนอกอ่ะแน่นไม่รู้อันนี้โรงพยาบาลจ่ายมาอีกที่นึงแน่นซื้ออีกหลอดตุนมาไว้แล้วก็ซื้อเองแน่นซื้อที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์นะคะก็สามารถขึ้นไปซื้อได้เลยตรงแผนกผิวหนังก็ไม่ได้เคยหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์แต่อย่างใดแต่ว่ารู้ว่าเขามีขายอยู่ชั้นแผนกผิวหนังนะคะแล้วก็จะมีตู้แล้วก็เข้าไปซื้อได้ในเวลาทำการของเขานะคะแล้วก็มาที่ยาสระผมนะคะยาสระผมที่แน่นใช้อยู่นะคะก็เนี่ยมีปัญหาผมร่วงที่ทุกคนรู้ว่าร่วงมาเรื่อยๆแล้วจนมีปัญหาหนังศีรษะอักเสบด้วยนะคะเนื่องจากกันเป็นเซฟเดิมนั่นแหละก็ต้องใช้ยาสระผมที่มีตัวยาที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ตัวก็คือควอลิเมดกับเซลซันนะคะแล้วมันก็จะมีไนโซรอลสีแดงด้วยไนโซรอลกับควอลิเมดจะมีตัวยาอันเดียวกันค่ะชื่อว่าคีโตโคนาโซลก็คงจะคุ้นๆกันนะคะมันช่วยขจัดรังแคได้ด้วยแล้วตัวควอลิเมดอันเนี้ยที่กล่องเขาจะเขียนนะว่าแบบเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหารังแคแล้วก็มีปัญหาเซฟเดิมนะคะนี่ควอลิเมดก็จะเป็นใสๆสีแดงเหมือนไนโซรอลเป๊ะเลยนะคะแค่ต่างกันแล้วก็ควอลิเมดจะหาซื้อยากหน่อยอย่างไนโซรอลจะมีขายในบูธวัตสันร้านขายยาทั่วๆไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าควอลิเมดเนี่ยจะมีแค่ร้านขายยาบางที่แนนซื้อที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะยาในเซ็นทรัลชิดลมอีกตัวนึงอันนี้มันจะแบบเนื้อมันจะเป็นแป้งๆหน่อยอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนแป้งดินสอพองเปาะหน้าโปะหน้าวันสงกรานต์ยังไงไม่รู้นะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เซลซันนะคะอันนี้จะเป็นตัวยาอีกตัวหนึ่งชื่อเซเลเนียมซัลเฟต 2.5% ก็คือ 2.5% คือปริมาณที่เขาใส่เรียกว่าแล้วแต่ว่าเราอ่ะถูกกับตัวยาอันไหนอาจจะเป็นคีโตโคนาโซลหรือว่าเซเลเนียมซัลเฟตก็แล้วแต่ก็ลองดูนะคะส่วนตัวแนนก็ได้ทั้งคู่แต่ว่ารู้สึกว่าชอบตัวคอลิเมดกับไนโซรอลมากกว่าเพราะมันเป็นใสๆอันนี้มันจะเป็นแป้งๆนิดหนึ่งนะคะหลังใช้เนี่ยก็ผมจะพันกันนิดนึงอ่ะมันจะรู้สึกตอนล้างออกผมมันจะพันกันนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้แย่หลังเป่าก็โอเคค่ะแล้วถ้าใครแบบติดผมยาวอย่างนี้อยากใช้ครีมนวดก็ใช้ได้ก็เวลาสระก็เฉพาะตรงปลายตรงนี้เนาะอย่าไปตรงหนังศีรษะเพราะเดี๋ยวมันจะแย่ไปกว่าเดิมนะคะก็เอาในเอามาแชร์ประมาณนี้ประสบการณ์ที่เป็นเซฟเดิมนะคะใครเป็นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็ลองไปปรับการใช้ยาและขอย้ำว่าอย่าใช้สเตียรอยด์เด็ดขาดเลยนะคะอดทนนิดนึงให้มันแบบลอกๆเย็นๆไปไม่กี่วันอะไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองเราว่ายังไงเนาะให้มันหายไปในระยะยาวดีกว่าโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วถ้ามีอะไรดีเนี่ยเอาไว้มาแชร์กันใหม่ถ้าใครมียาอะไรดีๆแล้วก็ข้อแนะนำดีๆกับคนที่เป็นโรคเซฟเดิมก็แชร์ไว้ใต้คลิปนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะคะโอเคไปแล้วค่ะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ